เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อกิจกรรมว่านางพญาปีศาจกันนะครับมาดูซิว่ากิจกรรมนี้ทำยังไงอะไรกันบ้างนะครับถ้าสมมติคุณเปิดเข้าเกมใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณต้องการที่ทำกิจกรรมเนี่ยสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมแต่กดเข้าไปได้รอแป๊บนึงนะครับจริงๆแล้วนะครับสมมติคุณกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะให้เราเลือก3สกินนะครับผมมันจะมีหลายสกินให้เราเลือกเลยนะครับคุณก็เลือกมา3สกินนะที่คุณอยากได้นะครับก็ส่วนใหญ่มันก็จะมีสกินแพงๆแล้วก็พวกฮีโร่นะครับผมส่วนถ้าผมไม่แนะนำเนี่ยก็คือเลือกสกินดีกว่าครับน่าจะคุ้มที่สุดแล้วเนาะโดยรูปแบบของกิจกรรมนะจะเป็นรูปแบบของการเปิดช่องนะฮะโดยมันจะมีช่องทั้งหมดให้เราเปิดทั้งหมด31ช่องนะครับผมผมก็ไม่ได้จะมาสุ่มให้ดูนะครับในวันนี้นะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าก็ประมาณสัก 4,000 ถึง 5,000 คูปองนะครับสำหรับผมนะคิดว่านะครับเพราะว่าแอบไปดูช่องอื่นเขาทำไปแล้วนะครับก็ประมาณ 4,000 5,000 คูปองนะครับประมาณนี้นะครับผมโดยถ้าสมมติคุณเปิดโดยสกินที่เราเลือก3สกินน่ะเราสมมติเราเปิดครบ8ช่องนะครับเราก็จะได้สกินนั้นไปนั่นเองนะครับผมก็ถ้าให้คิดจริงๆแล้วก็น่าจะเป็น5,000 คูปองได้ประมาณสัก4สกินนะครับถือว่าคุ้มไหมตกสกินละ 2,000 นะครับรวมสกินไวโอเลตด้วยนะครับถือว่าคุ้มอยู่นะซึ่งคุณเปิดครบ6ช่องนะครับคุณก็จะได้เนี่ยท่าเต้นไวโอเลตไปนะครับเปิดครบ10ช่องจะได้เลือกระหว่างสกินบราวิลกับสกินวูคองนะครับเดี๋ยว2สกินนี้มันเป็นสกินไหนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูท้ายคลิปแล้วกันนะครับเผื่อเป็นคนสงสัยนะครับผมแล้วสมมติเปิดครบ12ช่องนะครับคุณก็จะได้คัมภีร์ไบเบิลนะครับคัมภีร์ขั้นสูงนะครับไปทั้งหมด20อันเลยนะครับนั่นแหละก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็คือคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถือว่าจบแล้วนะครับผมแล้วต่อไปนะครับผมก็จะเปิดดูสกินพาทุกคนนะครับไปดูสกินนะครับทั้งหมดอ่ะสกินพวกสกินวูคองสกินราวิลแล้วก็สกินวอลเล็ตนะครับให้ทุกคนประกอบการตัดสินใจทุยประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะครับว่าจะเอาสกินไหนดีนะครับผมก็จบแล้วล่ะก็คือสามารถปิดคลิปได้เลยนะครับต่อจากนี้จะเป็นการพาทุกคนไปดูนะครับว่าสกินต่อไปสกินงงนะไปกันเลย let's goเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากสกินราวิลคอสมิกเลยนะครับนี่คือได้มาในราคา350คูปองนะครับมันก็ให้เราเลือกระหว่างสกินราวิลกับสกินวูคองเดี๋ยวทุกคนเทียบกันเอาเองนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์จริงธรรมดานะครับผมเรียกว่าเป็นแบบว่าละเอียดมากนะขนาดจริงธรรมดายังมีเอฟเฟกต์สกิลนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ของสกิล2นะครับเอ้ยสกิล1 สกิล1นะสกิล1ปาดงามโผดงามโผ่350คูปองอันนี้สกิล2นะครับวิ่งปาดว่ะไม่ได้คาดว่ามีอะไรรอบๆเลยอันนี้เป็นเอฟเฟกต์อัลติเมทสกิลนะเนี่ยอัลติเมทสกิลปาดสำหรับผมเนี่ยอันนี้ถือว่าคุ้มนะดูมันดูสง่างามเหลือเกินผมเป็นพวกชอบแบบว่าดาวเคราะห์อะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยนะครับก็ชอบไปนะอันนี้เป็นในไฟนะในไฟเวลาเข้าไฟก็จะประมาณนี้นะปรี๊ดงามแท้แรตรึงปาดงามทุกอนูอะไรขนาดนั้นนะงามปร่ำเหลืองามปรูปรีนะงามแท้โอ้อยากได้เลยครับอย่าบอกนะนี่คือ310คูปองนะครับสวยนะต่อไปเดี๋ยวไปดูสกินวูคองกันเลยฮะวูคอง let's go อันนี้ครับคือสกินวูคองนั่นเองอาร์ติกทันเดอร์วูคองนะครับก็จะเป็นหิมะสายฟ้านั่นเองนะครับผมสวยไม่สวยเดี๋ยวทุกคนไปดูเองนะครับอันนี้เอฟเฟกต์ตีธรรมดาอะไรขึ้นเอฟเฟกต์ตีธรรมดานะฮะสวยไม่สวยเดี๋ยวทุกคนตัดสินใจกันเองนะนี่เอฟเฟกต์ตีมันอันนี้เอฟเฟกต์สกิลหนึ่งหายตัวไปเลยนะฮะสกิลสองโอ้ยอันนี้อัลติเมทสกิลนะครับอัลติเมทสกิลเนี่ยสวยตรงมันมีรอบๆไปแหละขึ้นมานะครับตุ้มอุ้ยเวลาทุบทีมคือจะมีสายฟ้าลงมาจากอวกาศนะดูดิมันสวยตรงสายฟ้านะฮะแล้วสำหรับผมนะครับอันนี้คือแล้วแต่ดุลยพินิจของทุกคนนะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าผมชอบลาวิวมากกว่าว่ะสกินลิงก็มันก็สวยนะแต่ว่าอุ้ยมันมีสายฟ้าลงมาด้วยแต่ผมแบบว่าชอบเล่นลาวิวมากกว่าก็เลยเลือกราวิวนั่นเองนะครับส่วนถ้าคุณแบบว่าคุณคนที่ฟังผมอยู่น่ะเล่นตัวไหนนะครับก็เอาสกินนั้นแค่นั้นเองนะฮะชอบตัวไหนนะครับผม
่อไปนะครับไปดูสกินสุดท้ายนะครับก็คือสกินของ Violet กันเลยนะครับ Let's go และนี่นะครับก็คือสกิน Violet Demonic Morlepet นะครับในราคา 5,000 คูปองนะครับ Oh my god นะครับสกินมิสช่างมาเถอะฮะช่างมาเถอะช่างมาเถอะอันนี้คือตานดีธรรมดานะครับปาดสวยทุกอนูนะครับจริงปืดต้องขอบอกนะครับว่าสกินวาเลตเนี่ยแต่ละสกินเนี่ยแม่งแพงชิบหายแพงบันไลเลยนะครับการที่เราจะหาสกินแบบว่าสกินกากของวาเลตนี่น้อยมากน้อยจริงอะ นี่เป็นสกินสองนะปาเราบอกปาแบ็คโฮลงไปหรือเปล่าดูดิมันมีทุกอนูจริงเป็นสกินที่ละเอียดมากนะนี่มีเอฟเฟกต์วาร์ปด้วยนะครับปืดว่ะป๊าบยังจะคักขนาดนั้นผู้สาวแต่ว่ามันมีแค่เอฟเฟกต์วาร์ปนะครับอย่างเดียวนะที่เพิ่มเติมมาจากปกตินะครับโดยสมัยนี้เนี่ยถ้ามีสกินใหม่ออกมาถ้าเป็นสกินแพงหน่อยก็จะมีพวกเอฟเฟกต์เดินออกจากบ่ออะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยที่มีสกินออกจากบ่อก็จะเป็นพวกสกิน Dimension Breaker นะที่ผมดูอันนี้ก็คือตอนไฟอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้นะสำหรับสกิน Violet นะครับสำหรับสกินReview กับสกินรีวิวของนะครับผู้คนเลือกอะไรยังไงก็อันนี้แล้วแต่ใจทุกคนนะครับผมส่วนสกิน Violet เนี่ยถ้าใครอยากได้นี่ก็ 5,000 คูปองนะครับเตรียมไว้เลยนะครับน่าจะประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับนี้หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับที่ต้องการเลือกระหว่างสกินReview กับสกินWukongนะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์นะช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันเพ็ญเดือน12บ๊ายบายจ้าเจอกัน Surprise motherfucker อุ้ยเอ้าโอ้โหอันตี้1ผิดทางอ่ะดิบึ๊บถึงสวรรค์ชั้น7ถอนเจทอนบึ๊บระอุ้ยโคตรแม่มึงรักกูเสยบอก5นี่อะไรนะๆดูนะนะดูนะบุบปรร์ไปใครดึงกูหรือนั้นไม่ตายนะนะนะครับเราไม่ถนัดไปโดนลุมครับเราถนัดไปลุมเขามากกว่า YouTube Tim Maze